ในเบรก2ครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับทีมงานผู้สอนของบกน2นะครับก่อนหน้านั้นนะครับในเบรกแรกเนี่ยเราคุยกับผู้การไปแล้วนะครับถึงความสำเร็จคราวนี้มาดูเบื้องหลังนะครับสำหรับทีมงานผู้สอนนะครับเป็นใครกันบ้างไปติดตามกันครับก็วันที่คุยวันแรกก็จริงๆก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้จักฟุตบอลตำรวจอะว่าง่ายก็เลยเอาทีมงานที่เราเนี่ยเราอยู่ด้วยกันในสนามนี้อยู่แล้วก็นิรันดร์เพื่อนกันพี่วันทาก็สนิทกันส่วนพี่นกเนี่ยเป็นโค้ชประตูอยู่แล้วเราก็มองว่าโอเคทีมงานเนี้ยน่าจะเข้มแข็งก็ชวนทุกคนมาช่วยกันทำนี่คือจุดเริ่มต้นครับวันจันทร์ก็ต้องนี่นักบอลตำรวจเนี่ยมันแตกต่างจากที่ผมเลยนะเพราะว่านักบอลที่ทำเนี่ยเป็นอาชีพหมดต่างกันเยอะมากครับพี่เพราะว่าคือตำรวจเนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องของการเข้าเวรติดภารกิจนะครับการความพร้อมเนี่ยในการซ้อมอาจจะช่วงแรกๆอาจจะน้อยเพราะว่ามีภารกิจเยอะแต่ฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันอยู่ในภายใต้คอนโทรลของด้วยระบบอาชีพก็ต้องค่อยๆแต่งเติมค่อยๆปั้นตบนู่นตบนี่ให้กำลังใจกันแล้วก็ค่อยๆบิ้วแล้วก็เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนทัศนคติไม่ลงเรียนมีธุระจะถ่ายภาพรวมท่านผู้การให้ความหวังยังไงพี่ก็ท่านมาท่านก็บอกว่าทำเต็มที่เลยไม่ต้องกดดันไม่ต้องซีเรียสแต่ด้วยความที่ว่าเหมือนเราแบกอะหน้าเดียวเป้าหมายเราสูงอยู่แล้วต้องแชมป์ท่านก็บอกว่าท่านซัพพอร์ตเต็มที่นะครับส่วนผลงานเนี่ยก็ไม่ได้กดดันแต่เราด้วยความที่เป็นเราเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้อยู่แล้วคือแมตช์สุดท้ายรอบแรกเนี่ยเรามีผลอยู่2หน้าคือชนะกับเสมอนะครับเราก็จะสามารถเข้ารอบรองการันตีรอบรองแต่วันนั้นเราตามอยู่ลูกนึงนะฮะด้วยอาจจะเป็นด้วยเทคนิคส่วนบุคคลที่ผิดพลาดนิดหน่อยแต่ว่าเราก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถกลับเข้าสู่เกมได้เพราะทั้งเกมเนี่ยเราก็บอก 90% เราเป็นฝ่ายลุกอยู่แล้วเชื่อใช่ไหมว่าทีมเราชนะเราเชื่อว่าเรามีประตูอย่างน้อยเราไม่แพ้เราเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราซ้อมมาค่อนข้างจะดีแล้วก็เด็กก็มีความมุ่งมั่นทุกคนนะครับนัดชิงเลยพี่นัดชิงก็ได้เรียนรู้เรื่องของวิธีการเล่นของทีมฝั่งตรงข้ามนะครับเราดูมาเก็บข้อมูลมา3แมตช์เราก็เห็นว่าจุดเด่นเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็จุดอ่อนเขาอยู่ตรงไหนเราก็มาวางเกมกับเด็กๆแล้วก็ร่วมกันซ้อมก่อนอาทิตย์นึงก่อนแข่งก่อนแมตชิ่งให้รู้ว่าวิธีการเทคนิคแบบนี้ที่เราจะต้องเล่นในแมตชิ่งเนี่ยซึ่งทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็สามารถปรับได้ตามเทคนิคตอนนี้เป็นแชมป์เรียกว่าอลังการงานสร้างดังทั่วประเทศจะขอบคุณใครบ้างครับพี่สุดท้ายเลยก็ต้องอันดับแรกก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะครับผู้การล้อมการเพื่อความสำคัญกับพวกเราโค้ชและก็น้องๆแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้องๆทุกคนที่รวมใจกันแล้วก็ทีมงานสตาฟที่มีอะไรปรึกษากันตลอดนะเป็นในทิศทางเดียวกันขอบคุณทุกคนทั้งหลายองค์ประกอบครับมันต้องไปด้วยกันพี่สุดท้ายจะขอบคุณใครบ้างมาเป็นแชมป์ก็เหมือนกันครับก็ขอบคุณอันดับแรกก็ขอบคุณทุกทางผู้ใหญ่ครับทางผู้ใหญ่ของทางตำรวจทางทุกท่านผู้การน้องรองการแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าของสถานที่ทางพี่หมูครับแล้วก็ขอบคุณนักเตะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่มาซ้อมแล้วก็เชื่อและทำได้ในสิ่งที่เราจัดไปแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานโค้ชที่คุยกันตลอดว่าเราจะทำยังไงอันไหนผิดพลาดยังไงเรามาปิดจ้องโหว่ยังไงแล้วเรามาเสริมยังไงครับผมแล้วท้ายครับขอบคุณใครบ้างครับคือจริงๆแล้วอันดับแรกต้องขอบคุณเฮดโค้ชก่อนนะฮะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่พักผ่อนช่วงที่พักผ่อนโค้ชวิ่งสายไปหาก็บอกว่าพี่วันเรามาทำบอลตำรวจกันผมก็ว่าฮะบอลตำรวจอะไรก็แปลกใจนิดหน่อยเพราะว่าก็ทิ้งเรื่องของการโค้ชไปพักใหญ่ละระยะหนึ่งอย่างที่ชาวรู้นะครับช่วงหลังมาทำด้านอื่นนะเรื่องซื้อขายนักเตะนะครับพอโค้ชโป้งก็ชวนเข้ามาทำว่าเรามาลองทำบอลตำรวจดูนะฮะก็พอมาสัมผัสก็มีการวางแผนมาซึ่งตอนนี้ก็คนต่อมาต้องขอบคุณพี่หมูเจ้าของสนามนะฮะเนื่องจากว่าเขาให้ใช้สถานที่ซึ่งสถานที่เนี้ยพี่หมูสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็พี่เดนะครับรองพี่เดพี่ใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลมาให้ทันโค้ชทำนะฮะคือพี่เดนี่ลองคู่กับที่โคกขามแล้วก็พี่ใหญ่นะครับ
แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ใหญ่ท่านผู้การรองผู้การนะครับและกองเชียร์ทุกท่านเลยครับถือว่ามันเป็นอะไรที่ไม่คาดไม่ถึงว่าเราทำบอลตำรวจไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับมากขนาดนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แรกครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ได้ทำบอลตำรวจแล้วก็ประสบความสำเร็จกับทีมงานพี่ๆที่มีความเข้มแข็งมากอันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครับขอบคุณครับปีหน้าต้องป้องกันแชมป์พี่โป้งถ้าเกิดว่าได้ทำทรงมันจะแบบนี้ไหมแล้วสุดท้ายที่โป้งจะขอบคุณใครบ้าง อยากอยู่หน้าประวัติศาสตร์ดีกว่านะฮะก็ถือว่าบกน.2เป็นแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่เคยแม้กระทั่งเข้ารอบชิงนะครับเรารู้สึกว่าดีใจที่เรามาทำให้เขาได้ประสบเร็จนะครับก็อย่างที่บอกว่าปีหน้ายังอีกยาวไกลพี่ก็เดี๋ยวว่ากันว่าแต่ผมก็รับปากท่านผู้การแล้วว่าถ้าพี่ยังอยากให้ผมทำผมก็ทำให้พี่ทีมเดียวเท่านั้นแหละนะครับก็ต้องลั่นไว้ตรงนี้เลยก็ขอบคุณนะต้องขอบคุณพี่หมูนะครับแล้วก็พี่พศพี่ใหญ่ของพวกเราสองคนนะครับมีท่านผู้การต้นนะครับรองเจมนะครับรองเดนะครับรองเดคือรองผู้กำกับนะครับสาวัตใหญ่นะครับทีมงานพี่นกวิวันแล้วก็รันนะครับแล้วก็ทีมงานหมูสนามหมูสนามก็คือเจ้าของสถานที่ที่ไปเชียร์ร่วมเชียร์แล้วก็ทุกแมตช์เลยนะครับแล้วก็มีน้องๆ นักเตะที่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทัศนคติมาเป็นอาจจะกึ่งนักฟุตบอลอาชีพนะครับกองเชียร์บกน.2ที่เหนียวแน่นอ่ะต้องบอกตรงนี้นะครับที่เหนียวแน่นมาเชียร์เราทุกแมตช์นะครับแล้วก็ทุกคนที่ร่วมกันเชียร์เรานะครับมาถึงวันนี้ได้องค์ประกอบรวมหมดครับเรา4คนไม่สามารถทำให้ประสบผลได้มันต้องทุกองค์ประกอบทุกการท่านเป็นคนบ้าฟุตบอลท่านก็เต็มที่รองผู้การก็เป็นกัปตันทีมบ้าฟุตบอลเหมือนกันนะครับทีมงานหมูสนามก็บ้าฟุตบอลเหมือนกันอย่างที่บอกบางทีน้องๆไม่รู้จักเรานะมีท่านผู้การมีรองผู้การแล้วก็ทีมงานเนี่ยที่รู้จักเรานะครับพอได้ร่วมงานกันไปสักพักเนี่ยผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยเอนจอยกับการซ้อมแล้วก็ทุ่มใจให้เราละย้ำนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่เรามาถึงวันสุดท้ายแล้วประสบเร็จได้แชมป์นั่นก็เป็นทีมงานผู้ฝึกสอนนะครับใช้ทีมงานของฟุตบอลไทยลีกเลยนะครับโดยโค้ชโป้งครับกฤตสิงห์ปรีชาและอาจารย์บรรทาจันทโยธานะครับส่งท้ายด้วยความสำเร็จกันแล้วกันนะครับหลังจากที่ได้แชมป์แล้วก็มารวมกันนะครับในการที่จะขอบคุณซึ่งกันและกันในวันนี้นะครับสำหรับทางด้านบกน.2นะครับลาไปก่อนครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย้ครับก็3เดือนก่อนนะครับเราได้มีการฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นนะครับแล้วก็มีทีมสตาฟโค้ชที่มีความพร้อมในเรื่องของทั้งฟิตเนสนะครับแท็กติกแล้วก็เรื่องของการทำประตูนะครับมุ่งมั่นในเกมที่เราจะแข่งขันในทุกเกมนะครับโดยเฉพาะ4ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็แมตช์ชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับเราก็ทำได้ตามแผนของโค้ชนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนักเตะนะครับสปิริตทีมของทีมบกน.2ฟุตบอลทุกคนนะครับที่มีความมุ่งมั่นที่จะเอาแชมป์ในปีนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะของบกน.2ที่เราได้คว้าแชมป์ครั้งนี้นะครับในปี2565ในส่วนของผู้บังคับการผู้จัดการทีมเนี่ยก็ให้นโยบายในเรื่องของการมุ่งมั่นนะครับในการฝึกซ้อมฟิตเนสนะครับแล้วก็ในส่วนของโค้ชเนี่ยก็ได้ทำได้ตามแท็กติกครับครับก็ขอขอบคุณนะครับนักกีฬาของบกน.2ทุกคนนะครับที่ร่วมกันแข่งขันแล้วก็ทำให้ทีมของเราประสบความสำเร็จได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศบกน.ครับประจำปีนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับตั้งแต่พี่หมูนะครับทีมงานหมูสนามเจ้าของสนามที่ให้เรามาฝึกซ้อมทีมงานโค้ชทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนในการฝึกซ้อมทุกท่านนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปเนี่ยถ้าเรามีแมตช์การแข่งขันอีกเนี่ยเราก็คงจะมาใช้สนามนี้อีกนะครับแล้วก็ขอความอนุเคราะห์จากพี่หมูอีกนะครับในปีต่อๆไปครับบกน.2เอฟุตบอลสยามโกลเด้นบอลโกลเด้นบอลโกลเด้นบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไป
บอลกูเล่นบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูเล่นบอลกูเล่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอ